ก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับเจอกับวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงต่อย126นะครับก็เป็นมวยที่ยกมาแทนด้วยกันครับก่อนหน้านี้วางชายล่าพอหลักบุญเจอกับปืนกลชำนินาบอนนะครับก้องศึกนี่ผลงานล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับส่วนวันมีโชคเสมอกับซื่อสัตย์แป๊ะมินบุรีขึ้นมาก็อยู่ที่มุมแดงครับกำลังสดนะครับก้องศึกได้เปรียบ3-2ไม่แพ้ใครมาหลายไฟต์แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนประเทศไทยในรุ่นแบนตัมเวทด้วยได้จากการชิงที่ว่างนะครับเอาชนะปีใหม่เอราวัณมาดูยก3ครับก้องศึกกับวันมีโชคเกียรติประวัติถือว่าไม่ธรรมดานะครับทั้งคู่วันมีโชคนี่ก็แชมป์มวยรอบปูนเสือครับยก3ครับยังไม่ชัดเจนโหนตัวขึ้นไปด้วยโชว์ความแข็งแกร่งเลยครับก้องศึกวันมีโชคเดินหานี่ก็ประเภทตียันเช้าเหมือนกันนะครับนักเลงเข่าอีกคนหนึ่งวันมีโชคเอาละครับตีได้ไหมจับต้องจับให้ได้ก่อนนะครับการจะตีเข่าให้ได้ชัดเจนนี่จังหวะจับมันต้องทำให้สวยๆครับจับเหมาะๆเหม่งๆอ้าวเด้งซ้ายไปครับตีคืนมาก้องศึกก้องศึกนี่ประเภทเข่าก็ไม่กลัวด้วยครับเอาจับได้ยังคืนไม่ได้ครับขวางไว้ตั้งกำแพงอ้าวคืนซ้ายครับวงในเป็นไงต่างคนต่างจับเอาตีซ้ายไปครับของวันมีโชคยังไม่ค่อยชัดอ่ะหมดยก3ก่อนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับด้านล่างหน้าจอครับคุณเอกปัตตานีครับแอดไลน์ไปเลยครับ @aekvip คุณเอกปัตตานีนี่ข้อมูลเยอะเลยตามกันต่อครับยก4ก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับกับวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีตพงศ์วันนี้สิทธิ์สารวัตรเสือก็ส่งเข้าประกวด2คนคู่เอกคมเพชรเดิม 1,300,000ครับเจอกับเพชรสมหมายวันมีโชคต้องเดินครับเพราะว่าสถานการณ์นี่ตกเป็นรองขวาหลุดไปอีกดักแทงไปครับวงในไปรวบใต้ปีกครับมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแข้งซ้ายหมัดต่อยมาแล้วก็ตามด้วยมีขโมยฟันศอกอีกครับใกล หมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งครับวันมีโชคแข้งขวาสูงอ่ะศอกใกล้ๆเป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับก้องศึกถีบไว้อีกตอนนี้ใช้ฝีมือครับไม่แลกแล้วก็เลือกออกอาวุธเน้นๆครับก้องศึกเนี่ยบังไว้ได้คืนซ้ายหมัดก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้ยล็อกวันมีโชคนี่ไปรวบครับค
คือมันต้องขึ้นคอให้ได้มันถึงจะชัดเจนอ่ะหมัดตีได้ไหมตีเข่าไปทีครับยังไม่ต่อเนื่องนะครับวันมีโชคตามด้วยแข้งคืนซ้ายไปอีกหาเป้าอยู่ครับมาเจอถีบโอ้โหเสียอาการเลยครับต่อยหมัดครับรวบไว้ก่อนเน้นเก็บอาวุธแล้วนะครับก้องศึกปลายยกที่4มันมีโชคเดินเข้ามายังไม่มีอาวุธนำมาก่อนนะครับไม่มีอาวุธนำทางมาก่อนนี่ก้องศึกก็บอกว่าสบายเลยครับชกไปยิ้มไปได้ครับแบบนี้ยกสุดท้ายทำยังไงดีครับวันมีโชคสิทธินายกทวีปตะพงอ้าวหมัดสาวเป็นชุดเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วนะครับถ้าอยากจะชนะต้องต่อยให้โดนนี่ครับลูกเก๋าของก้องศึกก็มีด้วยถีบเตะสูงก็ไม่โดนอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าติดตามผลงานนะครับทางก้องศึกชนะมวยดีๆมาตลอดครับในช่วงระยะหลังครับไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์เงินปีใหม่เอราวัณแล้วก็ล่าสุดที่ชนะป้อมเพชรเลยนะครับชนะป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยนี่ไม่ธรรมดาสถานการณ์นี่ก็ไปไกลแล้วครับอยู่ที่ก้องศึกและเป็นมวยที่ชกได้ทั้งเกมตั้งรับแล้วก็เกมบุกนะครับครบเครื่องเลยคนนี้หมดยกสุดท้ายครับน่าจับตามองนะครับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือลูกศิษย์ของคุณไพโรจน์ผันโพอีกคนหนึ่งไม่มีปัญหาครับมุมแดงครับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงไปนี่คือไฮไลท์การแข่งขันในคู่4ครับโอ้ร้อนแรงมากนะครับทางด้านก้องศึกแต่ว่าวันนี้ปล่อย